สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป้ยปานวาดขอข้าทำขวัญสามีเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างอีกครอบครัวหนึ่งครับและหากเอ่ยชื่อเป้ยปานวาดเหมณีจะว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะในอดีตที่ขึ้นแท่นว่าเป็นนางร้ายหน้าสวยจนได้ฉายาสตรอเบอรี่เรียกพี่มาครองและอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเป้ยปานวาดกันสักเท่าไรหลังได้ไปรับหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป้ยปานวาดได้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กับสามีป๊อปนิธิบุญรัตน์กฤตและมีทองคล้องใจอย่างน้องโปรดและน้องปาลินซึ่งปัจจุบันทางด้านเป้ยปานวาดเพิ่งได้หวนกลับมารับงานแสดงละครเรื่องหวานวาสนาซึ่งถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของเป้ยปานวาดในรอบหลายปีหลังจากที่ได้ทำหน้าที่ภรรยาและคุณแม่อย่างเต็มที่จนในที่สุดสามีป๊อปนิธิก็ได้อนุญาตให้กลับมารับงานได้อีกครั้งแต่ทว่าล่าสุดก็ทำเอาตกใจกันทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านเป้ยปานวาดได้ออกมาโพสต์รูปภาพเขียวช้ำไปทั้งตัวแต่งานนี้ไม่ต้องตกใจเพราะไม่ได้ไปโดนใครซ้อมมาแต่เป็นเหตุจากการแสดงละครนั่นเองครับโดยทางเป้ยปานวาดได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเล่นขนาดนี้ต้องดูละครเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วแหละโฟโต้บายปาลินซึ่งทางด้านสามีอย่างป๊อปนิธิก็ได้เข้ามาแซวภรรยาเอาไว้ว่าเจมส์บอนด์ภาคใหม่หรอครับ No time to die ทางด้านเป้ยปานวาดก็เลยได้อ้อนสามีกลับไปว่าขอค่าปลอบขวัญหน่อยครับนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงอาทิแอร์ภัทริราก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกๆฝนทิพย์บอกว่าอยากดูแล้วค่ะด้านเป้ยก็ตอบว่าอยากเล่นด้วยกันเป็นต้นอย่างไรก็ตามเป็นเพียงรอยเขียวช้ำที่เกิดจากการถ่ายละครเท่านั้นครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ